สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงเสียงของเขามีค่าเผยภาพล่าสุดหลังพี่ติ๊กออกมาบ่นเรื่องทางม้าลายจากกรณีนักร้องแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่สำหรับติ๊กเจษฎาพรออกมาทวีตข้อความเรื่องทางเท้าผ่านทวิตเตอร์โดยระบุว่าภาพและแล้วทางม้าลายนี้ก็ยังอยู่แสดงว่าเขาแฮชแท็กสายใจสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับคืบหน้าล่าสุดผ่านไปเพียง1สัปดาห์มีผู้ใช้งานถนนเส้นนี้ได้อัปเดตว่ามีการแก้ไขแล้วหลังจากที่เป็นข่าวดังผลพวงจากที่พี่ติ๊กลงทวิตไปเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดตอนนี้เขาปรับเกาะกลางถนนใหม่ทั้ง2ฝั่งแล้วค่ะพี่ที่ทำงานที่เดินทางเข้ามาทำงานในออฟฟิศเพิ่งถ่ายรูปอัปเดตมาให้ดูวันนี้เลยค่ะจากใจคนทำงานแถวนี้ขอขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะคะจากนี้จะได้ข้ามถนนแยกนี้ได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะด้านหนุ่มติ๊กหลังเห็นภาพก็ได้ตอบคอมเมนต์ว่าดีใจแทนนะคะและต้องขอขอบคุณทั้งผู้รับผิดชอบด้วยค่ะและก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำให้เสร็จในเร็ววันเพราะแบบนี้ก็น่าจะยังสัญจรลำบากอยู่ทั้งคนเดินและวีลแชร์นะคะ